สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำปลาร้าทรงเครื่องนะคะปลาร้าทรงเครื่องแบบใส่กะทินะคะแบบใส่กะทิอันนี้นะคะที่เห็นนี่จะเป็นกะทินะคะเคี่ยวกับปลาดุกนะคะกะทิสดนะคะเคี่ยวกับปลาดุกนะคะอันนี้เราจะใช้ปลาดุกนะคะปลาดุกสดนะคะครึ่งกิโลนะแล้วก็มะพร้าวนะคะน้ำกะทิน้ำกะทิครึ่งกิโลนะคะแล้วก็เติมน้ำเข้าไปอีกครึ่งกิโลเป็น1กิโลนะคะอันนี้ต้องเคี่ยวนะคะที่คุณยายลงมาก่อนนี้เพราะว่าต้องทำให้ปลาดุกสุกก่อนนะคะก็กะทิเคี่ยวกับปลาดุกนี่ก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาดุกนะคะอันนี้เป็นปลาดุกนะคะเคี่ยวกับกะทินะคะครึ่งชั่วโมงให้ปลาดุกสุกก่อนนะคะระหว่างที่เคี่ยวนี้ถ้าน้ำมันแห้งก็เติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะเติมน้ำไปเรื่อยๆอันนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะก็ปลาดุกสุกแล้วนะปลาดุกสุกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เป็นอันนี้นะคะเราจะใส่เป็นปลาร้านะคะเป็นปลาร้านะคะปลาร้าใส่ลงไปนะคะใส่ปลาร้าลงไปใส่ปลาร้าลงไปนะคะให้ปลาร้าใส่ปลาร้าลงไปนะคะปลาร้าใส่ลงไปนะคะเคี่ยวก็ประมาณสัก10นาทีนะประมาณ10นาทีจากนี้นะคะเพราะว่าเราต้มปลาดุกนะคะปลาดุกสดนะคะกับกะทิสดเนี่ยครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงใช้ได้แล้วต่อมาก็ใส่เป็นปลาร้าลงไปปลาร้าสดนะคะมีตัวด้วยหรือว่าเป็นน้ำปลาร้าธรรมดาก็ได้นะคะใส่ลงไปก็กะดูฮะกะดูไม่ให้มันเค็มนะคะขั้นตอนต่อไปก็ใส่ผักนะคะใส่ผักที่เราจะใส่นะคะผักที่เราจะใส่มีอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นหน่อไม้นะคะอันนี้เป็นหน่อไม้นะคะเป็นหน่อไม้ใส่ลงไปนะคะหน่อไม้อันนี้เป็นพริกนะคะเป็นพริกหยวกนะคะเป็นพริกหยวกพริกหยวกใส่ลงไปเป็นพริกหยวกใส่ลงไปนะคะพริกหยวกหรือพริกหนุ่มก็ได้นะคะใส่ลงไปหรือจะมีเป็นพริกสดก็ได้นะคะพริกสดเม็ดใหญ่นะคะได้เหมือนกันอันนี้ใส่กระชายนะคะใส่กระชายลงไปกระชายนี้ใส่ยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะกระชายเพราะว่ามันจะดับกลิ่นนะคะเป็นดับกลิ่นแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะกระชายต่อไปนะคะกระชายเสร็จแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นถั่วฝักยาวนะคะถั่วฝักยาวใส่ผักลงไปนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะใส่ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ใส่ชูรสไป1ช้อนชานะคะ1ช้อนชาแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะรสเปรี้ยวนะคะในนี้จะมีรสเปรี้ยวกับรสเค็มนะคะเปรี้ยวกับเค็มนะคะจะไม่มีหวานนะคะเพราะเป็นปลาร้าจะไม่มีรสหวานอันนี้ที่ใส่นี่คุณยายใส่เป็นเป็นน้ำมะขามนะคะเป็นน้ำมะขามใส่ลงไปน้ำมะขามที่คุณยายทำไว้นะคะใส่ลงไปนี่ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะส่วนปลาเนี่ยสุกแล้วนะคะแต่นี่รอปลานี้สุกแล้วนะคะรอให้ผักสุกนะคะให้ผักสุกนะคะขั้นตอนต่อไปอีกนิดนึงนะคะใส่มะเขือนะคะใส่มะเขือเปาะ
ือเปราะนะคะมะเขือเปราะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละนะคะมะเขือเปราะใส่ที่หลังนะคะเดี๋ยวมันจะเละนะคะอันนี้ก็จะมีที่รสชาติมันจะออกมาจากมีนะคะมีน้ำปลานะมีน้ำปลาก็เป็นรสเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกก็จะเป็นรสส้มนะคะเปรี้ยวมีเปรี้ยวมีเค็มนะคะมีเปรี้ยวมีเค็มในนี้นะคะในนี้ก็จะมีที่คุณยายจะบอกนะคะมีกะทินะคะมีกะทิครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ใส่น้ำไปครึ่งกิโลก็จะเป็น1กิโลนะคะแล้วก็มีปลาดุกสดนะคะปลาดุกสดนี่ครึ่งกิโลนะคะปลาดุกสดครึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลา1ถ้วยนะน้ำปลา1ถ้วยนะคะแล้วก็ส้มมะขามเปียกนี่ก็ประมาณ1ถ้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีพริกหยวกนะคะมีพริกหยวกมีพริกหยวกนะคะแล้วก็มีพริกขี้หนูนิดหน่อยนะคะใส่ลงไปแล้วก็มีมะเขือนะคะมีมะเขือเปาะนะคะมีกระชายนะมีกระชายนะคะมีกระชายนะคะมีกระชายแล้วก็มีหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่จะเป็นใส่ได้เป็นหน่อไม้ต้มนะคะเป็นหน่อไม้ต้มแล้วนะคะหน่อไม้ต้มนะคะช่วงนี้ก็ชิมรสชาติเลยนะคะชิมรสชาติว่าเราชอบรสไหนนะคะก็ปรุงแต่งรสเอาตามใจชอบนะคะอันนี้ถือว่าสุกแล้วค่ะสุกแล้วนี่นะคะสุกแล้วเดี๋ยวคุณยายจะตักใส่ถ้วยก่อนค่ะตักใส่ถ้วยโอเคใส่เสร็จแล้วนะคะอันนี้เป็นปลาทรงเครื่องนะคะปลาทรงเครื่องเป็นปลาทรงเครื่องนะคะโอเคเดี๋ยวคุณยายถ่ายรูปก่อนนะมันร้อนเนาะร้อนจ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นปลาร้าทรงเครื่องนะคะนะคะรสชาติก็จะเป็นเค็มกับเปรี้ยวนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นการเสร็จพิธีแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ